ประสิทธิ์เจียวกกคุณผู้ชมจำได้ไหมครับคนนี้เคยมีหน้าข่าวว่าเป็นคนที่ชอบทำบุญนะฮะเป็นเจ้าของมูลนิธิแต่ปรากฏว่าไปเกี่ยวกับเรื่องของ IO ของกองทัพหรือไม่อย่างไรและที่สำคัญก็คือคดีที่โดนหนักๆก็คือช่อโกงประชาชนหลอกเงินคนอื่นไปมากมายวันนี้ระหว่างไปศาลออกอุบายว่าจะไปปัสสาวะสุดท้ายแล้วเขาวางแผนที่จะหลบหนีติดตามทั้งหมดได้จากรายงานโดยลงทุนเพื่อธุรกิจผมเชื่อว่าฟ้าดินรับรู้กฎหมายข้อเท็จจริงและเจตนาชื่อของประสิทธิ์เจียวกกกลับมาปรากฏตามหน้าสื่ออีกครั้งหลังถูกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์คุมตัวมาที่ศาลอาญาแต่เจ้าตัวพยายามหลบหนีแต่สุดท้ายก็ไม่รอดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ประสิทธิ์เจียวกกมีชื่อเสียงมาจากการเป็นนักธุรกิจผู้ใจบุญเป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินอาสาทำความดีมอบเงินทุนอุปกรณ์การแพทย์ออกสื่ออย่างต่อเนื่องขณะที่อีกมุมหนึ่งก็เป็นข่าวมาจากการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO กองทัพเคยยอมรับว่าเป็นผู้บริหารพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ที่กองทัพบกใช้รวมถึงรับสอนงานไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเฟคนิวแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมากองปราบปรามเปิดปฏิบัติการกวาดล้างจับกุม6ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนซึ่งเป็นขบวนการหลอกลงทุนรายใหญ่พบว่ามีนายประสิทธิ์เจียวกกเป็นตัวการอยู่เบื้องหลังพบมีมูลค่าความเสียหายกว่าพันล้านบาทจากผู้เสียหายนับพันรายเราเดือดร้อนเราก็มาทวงความสิทธิ์ของเราก็ไม่คืนก็ให้ตำรวจจัดการสิวันนี้ประสิทธิ์เจียวกกจำเลยกับพวกรวม2คนถูกคุมตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพเพื่อมาสอบคำให้การในคดีช่อโกงประชาชนอีก1คดีซึ่งเป็นคดีที่อัยการเพิ่งฟ้องใหม่ระหว่างนั้นนายประสิทธิ์ได้ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำเมื่อนายประสิทธิ์เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็เดินเร็วออกจากห้องน้ำตรงไปยังบันไดกลางของอาคารศาลโชคดีที่มีจำเลยคดีอื่นสังเกตเห็นจึงตะโกนแจ้งเจ้าหน้าที่ศาลที่อยู่บริเวณดังกล่าวให้เข้าจับกุมเบื้องต้นพบมีผู้ใกล้ชิดคอยช่วยเหลืออีก3คนตำรวจควบคุมตัวและสอบสวนขยายผลแล้วขอไปเข้าห้องน้ำนะครับพอเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ยก็มีคงเป็นคนที่สมรู้รู้เห็นกันนะครับเอาเสื้อผ้าไปให้พร้อมกับไอ้กุญแจที่ปั๊มเนี่ยเพื่อให้เขาไขตัวที่จองจำออกมานะครับจะมีการวางแผนมาก่อนหน้านี้พอสมควรนะครับหลังเหตุการณ์นี้นายประสิทธิ์ถือว่าเข้าข่ายความผิดผู้ใดหลบหนีระหว่างที่ถูกคุมขังตามอำนาจของศาลระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีส่วนผู้ช่วยเหลือต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดเช่นกันขณะที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวว่าผู้ใดช่วยเหลือในการหลบหนีหรือไม่พร้อมวางมาตรการเพื่ออุดช่องโหว่ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ผู้ต้องขังหลบหนีเช่นนี้ได้อีกทีมข่าวเอาให้ชัดรายงานวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้